สวัสดีค่ะ OKPK 17 Channel คลิปนี้มาใช้งาน Word 2013กันค่ะซึ่งเราจะทำการเปิดปิดแถบเลื่อนแนวตั้งและแนวนอนนะคะและตอนนี้แถบเลื่อนแนวตั้งเราหายไปทางขวาหน้านี้นะคะก็นี่แล้วก็แถบเลื่อนด้านล่างนะคะเวลาที่ขยายหน้าไปแล้วเนี่ยแถบเลื่อนแนวนอนก็ไม่มีนะคะเอาล่ะอย่าเพิ่งตกใจกันค่ะถ้ามันหายไปหรือว่าไม่มีเนี่ยก็ลองไปตั้งค่าดูสักหน่อยค่ะเวอร์ชั่นของเราเป็นภาษาไทยนะคะก็จะไปคลิกที่ไฟล์แล้วก็ไปที่ตัวเลือกนะภาษาอังกฤษก็น่าจะเป็นคำว่า Option ค่ะแล้ว Dialog ก็จะขึ้นมานะคะไปที่ขั้นสูงหรือว่าภาษาอังกฤษจะเป็น Advanced นะคะแล้วก็ช่องทางขวาก็ให้เลื่อนหาคำว่า display นะหรือว่าแสดงค่ะเอาล่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็ติ๊กแถบเลื่อนแนวตั้งและอีกอันก็เป็นแถบเลื่อนแนวนอนนะคะภาษาอังกฤษเราก็ยังไม่รู้นะว่าเขียนว่ายังไงนะคะก็ลองหาดูนะก็กดตกลงค่ะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยแถบเลื่อนแนวตั้งและแนวนอนก็จะปรากฏที่หน้างานเราให้เราได้ใช้งานตามปกติค่ะ